สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับเดี๋ยวอันนี้ให้พี่พจน์ดูต้นนี้หน่อยครับนั่นแหละพี่โบงทำให้เป็นอย่างนี้ก่อนหลายพวกนั้นน่ะคือต้นนี้เดี๋ยวมันบอกตอนแรกมันเป็นทรงฉัตรสวยเลยเนาะแล้วก็เป็นแห้งจากด้านบนไปเรื่อยแรกๆก็แห้งมาแล้วมีใครแนะนำว่าตัดพอตัดปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยผมเลยคิดว่าตัดเนี่ยน่าจะดีบอกเลยว่าใช่มีส่วนถ้าไม่ตัดเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ออกเลยนะมันในนั่นอาหารอยู่ไงอันนู้นผมเหมือนมันลามลงมาเรื่อยๆเลยใช่ทีนี้ตัดเนี่ยบึ้มเลยไปเจนหน่อยได้ไหมอย่าตัดให้เป็นระพางเนี้ยตัดให้มันเป็น45องศาน้ำมันจะได้ไหลอย่าขังนะครับถ้าขังอีกหน่อยเนี่ยข้างในเป็นรูเดี๋ยวนั้นเองได้แล้วเดี๋ยวโลก็ลงต่ออีกตัดตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยครับเอาสีปาดแล้วไปทาเลยครับสีทาโอเคสีน้ำมันนั่นแหละปาดแล้วสีมาเลยเชียวได้อันนี้ก็น่ามีเพี้ยเหมือนกันมีหมดแล้วครับทั้งสองส่วนนั่นแหละเดี๋ยวจัดเพี้ยสักหนึ่งรอบต้องฉีดนะฉีดก่อนครับฉีดแล้วจะแก้ปัญหาฉีดกับอะมิโนทางใบของไกอาก็มีอะมิโนก็พ่นนะไอ้สูตรน้ำที่เป็นอาหารทั้งใบไหมก็ให้ได้ใช่อาหารทั้งใบได้เลยทีอีก็ให้ทางมันให้ทั้งใบได้เลยนี่แหละมาทำนี่แหละมันก็กันแมลงไปในตัวอีกด้วยจริงๆได้แต่ตอนหลังผมไม่ได้ฉีดเพราะผมไปทางน้ำแล้วผสมมากับน้ำต้องช่วยยิ่งต้องป่วยก็ต้องช่วยต้นที่ป่วยก็ต้องยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ